ช่อง8 Thailand Newsเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักธุรกิจที่น่าจับตามองมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับคุณพัชรินทร์ชัยงามผู้บริหารแบรนด์ซีเพียวที่ล่าสุดเข้ารับรางวัลดีออนไลน์สาขาธุรกิจดีเด่นกับผลิตภัณฑ์เจลลี่คอลลาเจนน้ำค้างหลังประสบความสำเร็จมากๆซึ่งงานนี้เธอจะว่าอย่างไรบ้างนั้นไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะนะคะเป็นแบรนด์ Jelly Mask นะคะจากซีเพลค่ะคือรู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ภูมิใจมากๆเลยนะคะที่ได้เข้ารับรางวัลนี้ค่ะแล้วก็มันเป็นเครื่องการันตีหนึ่งเลยนะคะว่าแบรนด์ของเราเนี่ยคือประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นที่ยอมรับเป็นอย่างยิ่งค่ะ Jelly Mask นะคะตัวนี้ก็คือจะมีวิธีการใช้คล้ายๆกับสบู่นะคะก็คือจะเป็นการนำตัวเจลลี่มาสก์ไปถูกับน้ำสะอาดนะคะแล้วก็ลูกๆให้เขาเกิดเป็นวิปครีมขึ้นมานะคะแล้วก็นำเจ้าตัววิปครีมเนี่ยมาถูรูปไล้ให้ทั่วใบหน้านะคะมาสก์ทิ้งไว้3นาทีค่ะเหมาะกับผิวหน้าทุกประเภทเลยนะคะก็คือผิวหน้าแพ้ง่ายก็คือสามารถใช้ได้นะคะผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยอ่อนโยนมากๆเลยนะคะแล้วก็ได้ผลลัพธ์เนี่ยดีมากๆเลยค่ะในเรื่องของส่วนผสมบ้างค่ะเรามีส่วนผสมสารสกัดอะไรพิเศษหรือเปล่าคะสารสกัดหลักๆเลยนะคะพระเอกของเราก็คือน้ำค้างจากธรรมชาตินะคะซึ่งนำเข้ามาจากประเทศเกาหลีเลยค่ะแต่ตัวนี้นะคะก็คือผลิตในประเทศไทยแล้วก็โรงงานเนี่ยคือได้มาตรฐาน GMP นะคะคือการตลาดตอนนี้นะคะคือเราขายออนไลน์อย่างเดียวนะคะแต่ว่าในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะจะเปิดรับตัวแทนค่ะซึ่งยอดขายของเรานะคะที่ครองตลาดขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าผลลัพธ์ของเราค่ะคุณภาพของสินค้าของเรานะคะคือลูกค้าเก่าเนี่ยกลับมาซื้อซ้ำเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็ได้ฐานลูกค้าใหม่ด้วยนะคะตอนนี้ยังขายอยู่ภายในประเทศค่ะเรามีความคิดต่อยอดที่จะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรเพิ่มเติมไหมคะตอนนี้ยังเน้นไปที่เจ้าตัวเจลลี่มาสก์ตัวนี้ก่อนนะคะเพราะว่าอยากจะแบบทำตัวนี้ให้ดีที่สุดเลยค่ะตัวนี้พัฒนามายังไม่ได้นานมากค่ะแต่ว่าในช่วงระยะเวลาสั้นๆนี้ก็คือผลตอบรับคือดีมากๆเลยค่ะลูกค้าก็คือใช้แล้วก็เห็นผลได้ดีค่ะสำหรับหลายคนที่สนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือว่าอยากลองใช้บ้างติดต่อทางไหนได้บ้างคะตอนนี้นะคะก็มีเพจ Facebook นะคะเป็นหลักเลยค่ะเพจ Cpale Thailand นะคะแล้วก็มีเป็น www.cpalethailand.com ค่ะ